ประยุทธ์ลุนกะกะตถกวาระนั่งนายก8ปีส่งสารรัฐธรรมน,นูญหลังผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกวันที่20สิงหาคม2,565เวลา18ตริการนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่20สิงหาคม นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์งการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐรมนตรี8ปีของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีและรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า เบื้องต้นคำร้องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานทางนี้ตระหนักดีถึงความสนใจของสาธารณาชนเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหน้าที่ของกะกะตและสำนักงานกะกะตต้องปฏิบัติรายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมกะกะตประจำสัปดาห์ในวันที่22สิงหาคมทางสำนักงานจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้กะกะตทั้ง7คน พิจารณาว่าจะส่งคำร้องดังกล่าวให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่รับคำร้องของนายสีสุวรรณไว้พิจารณาโดยระบุเหตุผลว่าสารรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสาให้อำนาจกกตมีอำนาจส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จิตสำนึก8ปีพักร่วมรัฐบาลต่อปมครบวาระ8ปีนายกจากรายงานของเดลิ y น e w สออนไลน์วันที่20สิงหาคม2565ถ้าเหล่าพักร่วมยังมีจิตสำนึกกันอยู่แล้วก็ถ้าไม่ถอนตัวก็ช่วยตอนมันเกิดปัญหาบานปลายขึ้นมาด้วยนะพักฝ่ายค้านใช้ช่องทางสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือผ่านในชวนหลีกภัย ประธานสภาเพื่อเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าระกการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดเมื่อใดสรุปว่าเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกรอย่างกว้างขวางในสังคมไทยณเวลานี้จะไปถึงสารรัฐธรรมนูญแน่ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันคณาจารย์คณะนิติศาสตร์51คนจากสิามหาวิทยาลัยได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสารรัฐธรรมนูญเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องการดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปดปีตรงท่อนสรุปของจดหมายดังกล่าวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์51คนให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา158วรรค4ี่บัญญัติให้หนายกดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปปีมิได้ ซึ่งเป็นเรื่องการควบคุมนายกไม่ให้อยู่ในอำนาจนานเกินไปจนเกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตามมาตรา158าวรรคสี่โดยที่รัฐธรรมนูญพศ2560มิได้มีการยกเว้นให้กับนายกที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้พลเอกประยุทธ์ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งนายกมาตั้งแต่24สิงหาคม57 จึงดำรงตำแหน่งนายกได้ถึง24สิงหาคม65เท่านั้นหากพลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่24สิงหาคม65ก็ต้องพ้นตำแหน่งทันทีในวันถัดไปทั้งนี้ตามมาตรา170วรรคสต่อมาวันที่18สิงหาคม65ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการว่า 8ป,ปีแล้วพอเถอะนะเป็นเจตนารมณ์ที่ก้าวหน้าของรัฐธรรมนรูญปี50และปี60ท่านรับเงินเดือนนายกมา8ปีใช้อำนาจนายกมา8ปีแล้วรับสวัสดิการจากภาษีประชาชนในฐานะนายกมา8ปีแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาจึงควรก้าวลงจากตำแหน่งตามกติกาอย่างคนรู้จักพอพยักน้อยกางปฏิทินดูปรากฏว่าวันที่23สิงหาคมห5 ตรงกับวันอังคารและจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าวันอังคารที่23สิงหาคมนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ด้วยหรือเปล่าตอนนี้51คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ออกมาแสดงความเห็นส่งตรงไปยังสารรัฐธรรมนูญส่วนชมรมแพทย์ชนบทก็ออกมาแสดงท่าทีแล้วพยักน้อยจึงอยากสื่อสารไปยังพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาจะไม่แสดงถึงจุดยืนในจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองบ้างหรือเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรที่ไม่รู้ตัวเองหรือแกล้งไม่รู้ จึงต้องให้สารรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยสถานะของตัวเองมาแล้วสองครั้งตั้งแต่กรณีการกินเงินเดือนหลวงทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่และกรณีการอาศัยอยู่บ้านพักในค่ายทหารใช้น้ําไฟฟรีทั้งที่กเกษียณร,ราชการแล้วยังต้องให้สารรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยถูกผิดมาถึงกรณีวาระการเป็นนายกไม่เกิน8ปี เรื่องดังกล่าวนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์สามารถช่วยถอดจนวนให้กับประเทศได้ด้วยการประกาศถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแค่นี้ก็จบเพราาถ่าทำอย่างนั้นพลเอกประยุทธต์ต้องประกาศลาออกหรือยุบสภาไม่ต้องรอให้ประเด็นแปดปีไปถึงสารรัฐธรรมน,นูญเห็นน,น,น,นายอนุทินนายจุรินและบรรดาลูกหาบทั้งสองพัก ไปพูดศาสตร์กันโครมโครมในพื้นที่ภาคใต้ว่าหัวหน้าพักพร้อมเป็นนายกเมื่อกล้าประกาศเช่นนั้นก็ต้องเลิกเป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์ได้แล้วหรือว่าสมัยหน้าจะร่วมหัวจมท้ายกับพลเอกประยุทธ์ต่อไปแต่หลังจาก24สิงหาคมนี้ไปแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตําแหน่งอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมจนมีปัญหาลุกลามบานปลายขึ้นมาบรรดารัฐมนตรีหัวหน้าพักร่วมรัฐบาล ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยนะเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรที่ไม่รู้ตัวเองหรือแกล้งไม่รู้จึงต้องให้สารสารัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยสถานะของตัวเองมาแล้วสองครั้งตั้งแต่กรณีการกิดเงินเดือนหลวงทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่และกรณีการอาศัยอยู่บ้านพักในค่ายทหารใช้น้ําไฟฟรีทั้งที่เกษียณราชการแล้วยังต้องให้สารรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยถูกผิด มาถึงกรณีวาระการเป็นนายกไม่เกิน8ปีเรื่องดังกล่าวนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์สามารถช่วยถอดจนวนให้กับประเทศได้ด้วยการประกาศถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแค่นี้ก็จบเพราะถ้าทำอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องประกาศลาออกหรือยุบสภาไม่ต้องรอให้ประเด็น8ปีไปถึงสารรัฐธรรมนูญ เห็นนอนุทินนายจรินและบรรดาลูกหาบทั้งสองพักไปพูดศาสตร์กันโครมโครมในพื้นที่ภาคใต้ว่าหัวหน้าพักพร้อมเป็นนายกเมื่อกล้าประกาศเช่นนั้นก็ต้องเลิกเป็นนั่งร้านให้กับพลเอกประยุทธ์ได้แล้วหรือว่าสมัยหน้าจะร่วมหัวจมท้ายกับพลเอกประยุทธ์ต่อไปแต่หลังจาก24สิงหาคมนี้ไปแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรม จนมีปัญหาลุกลามบานปลายขึ้นมาบรรดารัฐมนตรีหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยนะ